สวัสดีครับผมริวจาก Air Max Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าอุกิวาซ่านะครับอยู่ในเลเวลที่7ท่าที่2ครับแล้วก็อยู่ในหมวดนางิวาซ่านะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าอุกิวาซ่านะครับเราจะซ้อนคู่ต่อสู้ที่เกี่ยวโอจิการิมานะครับท่าเกี่ยวโอคือท่านี้แล้วเราก็จะสมมุติเขาเกี่ยวขานี้ปั๊บเราก็จะเอาขาที่เราจะโดนเกี่ยวถอยหลังมาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวไปแล้วก็วางขาเป็นตัวอย่างนี้นะครับวางขาอย่างนี้พร้อมกับดึงคู่ต่อสู้มาที่พื้นก็ทิ้งไปแอนตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับครั้งแรกเขาเกี่ยวปุ๊บเราก็ยกขานี้หลบมาก็คือยกขึ้นมาเลยนั่นแหละยกขึ้นมาอีกแล้วก็วางไปด้านหลังปุ๊บวางจังหวะนี้เราก็โยนไปนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายแดะตัวขึ้นเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูครับเดี๋ยวทุกคนดู3มุมนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ